วันนี้พาไปพบกับศึกยูฟ่ายูโรป้าลีกระหว่างดูเดแรงประทะเซบีย่าราคาต่อรองเปิดมาที่เซบีย่าต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเจ้าบ้านดูเดแรงทีมจากลักเซมเบิร์กผลงานในยูโรป้าลีก3นัดชนะ1แพ้2เกมนี้จะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบีย่าทีมดังจากลาลีกาสเปนที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเก็บชัยในยูโรป้าลีกมาได้3นัดรวดและยิงไป7ประตูยังไม่เสียประตูให้คู่แข่งแม้แต่ลูกเดียวแต่ผลงานในลีกช่วงหลังมีแผ่วเก็บได้แค่ผลเสมอมา2นัดติดเกมล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับแอนมาลิกมา1-1เกมนี้เจ้าบ้านจะมีสิทธิ์ใช้งานติบัวเลสคอยกองหลังที่ติดโทษแบนขณะที่เซบีย่าจะไม่มีเซอร์กี้โกเมสและแดเนียลคาริโก้ที่บาดเจ็บทีมเยือนจากสเปนชื่อชั้นเหนือกว่าพอสมควรแต่เกมนี้พวกเขาน่าจะมีการพักนักเตะบางรายไว้ลงเล่นในลีกและส่งผู้เล่นสำรองลงเล่นในเกมนี้เชื่อว่ารูปเกมน่าจะไม่ไหลลื่นมากนักและสกอร์ก็ไม่น่าขาดทีเด็ดฟอนวันนี้รองไปเลยดูเดแรงแทงเลยผมมาดีคาดดูเดแรงเปิดบ้านแพ้เซบีย่า0-2และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน